วิธีเช็คว่าการคุมอาหารที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องวงเล็บนิดนึงนะครับว่าสำหรับเรานะครับเพราะเอาจริงๆนะในแง่ของการคุมอาหารเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยนะครับบางคนอาจจะชอบทำ IF บางคนอาจจะกินหลายมื้อบางคนอาจจะกินน้อยมื้อแบบแค่มื้อเดียวหรือ2มื้อต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพูดตรงๆนะครับไม่มีอะไรผิดเลยครับแต่เราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันทำแล้วเนี่ยมันถูกสำหรับเราด้วยเปล่าด้วยความที่ผมมีวิธีเช็คให้3ข้อนะครับนั่นก็คือ1ดูที่ผลลัพธ์ดูที่ผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดว่าผลลัพธ์เราดีในแง่ของอุ้ยรูปร่างเราดีเรารู้สึกว่าโอเคมากเลยนั่นแหละก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วข้อ2เลยครับนั่นก็คือสุขภาพเราดีด้วยมั้ยนะครับเพราะบางคนถ้าเกิดว่าเลือกวิธีการปรุงอาหารที่มันไม่ค่อยถูกต้องอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันว่าตอนที่ผมทำ IF เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเครียดผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่พอผมปรับมากินถี่หน่อยคือผมจะกินอยู่ประมาณ 4-5 มื้อต่อวันนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมกินแบบเนี้ยแล้วมันทำให้ผมคุมอาหารง่ายแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสุขภาพผมดีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีที่ดีมันก็ดูที่สุขภาพได้กับ3เลยครับนั่นก็คือดูที่ความสุขในการลงมือทำครับถ้าเกิดว่าเรามีการลงมือทำด้วยความสุขเราจะสามารถคุมอาหารด้วยวิธีการนี้ได้ในระยะยาวไม่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมเครียดด้วยครับแล้วผมก็ทำได้ไม่ตลอดรอดฝั่งแล้วสุดท้ายมันก็จะตะบะแตกมาซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นไม่เอานะครับและสุดท้ายและท้ายสุดก็คือขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพียงเท่านี้เราก็มีหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังกันได้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ